โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็กลับมาทำคลิปแล้วนะฮะเนื่องจากว่ามีปัญหาทางด้านวินโดว์นิดหน่อยนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยพี่ทำไมกลับมาใช้วินโดว์เซเว่นแล้วก็ตามนั้นครับไออันนู้นไอเดเวอร์มันพังนะก็เลยมานานก็ไม่ได้ก็เลยกลับมาใช้เซเว่นแม่งเลยนะฮะแล้วก็เล่นเกมอะไรลื่นขึ้นด้วยนะผมว่าวินโดว์10ของผมมันเป็น Windows 10 Pro ไงเป็นตัวใหม่นะครับมันเล่นเกมอะไรถามว่าเล่นได้มันก็เล่นได้แต่ว่ามีอาการแบบหน่วงอะไรพวกนี้หน่อยพอผมมาเล่น Windows 7มาเล่น GTA V อะไรพวกเนี้ยก็อาการหน่วงก็หายไปเยอะเหมือนกันแต่ไม่ถึงขั้นดีนะฮะ GTA V ผมก็ต้องไปอัพก็ถามว่าวันนี้มันทำอะไรนะครับก็มาสอนลงมอดเช่นเคยครับแต่ไม่ใช่เป็นมด GTA San Andreas อีกต่อไปนะฮะกับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่จะสอนลงมดนี่ครับมดของ GTA V นั่นเองนะครับเป็นมดเสกกับทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเสกรถเสกปืนเสกไม่ใช่ไม่เสกละแล้วก็เปลี่ยนเวลานะฮะเพิ่มเวลาทำให้ฝนตกเปลี่ยนสภาพอากาศอะไรพวกนี้นะครับก็ได้หลายอย่างฮะรันแฟตนะฮะแฟตรันในพวกนี้ครับวิ่งเร็วซุปเปอร์จัมป์อะไรพวกนี้นะฮะกระโดดสูงนี่ครับก็จะมีอยู่ในม็อดนี้นะครับเป็นม็อดพื้นฐานที่จำเป็นนะก็เลยขอมอบคลิปนี้ไว้เป็นคลิปแรกนะครับจะเอามาทำนะฮะก็ก่อนลงม็อดเดี๋ยวขอแจ้งนิดนึงนะครับว่าผมเคยโพสต์ในแฟนเพจนะครับว่าอยากจะทำคลิปแบบตอบคำถามนะฮะให้ตอบคำถามน้องๆทุกเดือนนะครับก็จะทำคลิปแบบผมจะโพสอะไรนะให้ตอบคำถามในแฟนเพจนะครับแล้วก็ให้น้องๆถามมาแล้วก็จะทำคลิปนะฮะมาตอบคำถามกันนะฮะใครที่เห็นด้วยก็ไงลองคอมเมนต์มาในวิดีโอนี้แล้วกันนะครับเนาะก็อยากจะทำเหมือนกันนะครับจะได้แลกเปลี่ยนความรู้อะไรกันอยากรู้ว่าเรื่องไหนอะไรยังไงนะครับโอเคมาต่อกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นให้เปิด GTA V ก่อนนะฮะ ก็ให้เปิด GTA V ขึ้นมานะครับใครที่มี GTA V ต้องเปิดขึ้นมาเลยนะครับ อยู่ในสตรีมหรือว่าหรือเถื่อนก็แล้วแต่ให้คลิกขวาครับผมคุณสมบัติครับไฟล์ภายในเปิดไฟล์ภายในครับโอเคนะฮะนี่ก็ปิดสตรีมไปเลยนะครับแล้วก็เปิดตัวมัดขึ้นมาหรือได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับก็เปิดทั้ง3ไฟล์นะมันจะมีอยู่3ไฟล์ครับ copy เนาะนะฮะแล้วก็วางในตัวเกมไปเลยปิดตรงนี้นะครับจริงๆผมลงไปแล้วนะฮะถ้าใครเพิ่งลงครั้งแรกมันไม่ถามแบบนี้นะครับโอเคไงก็เดี๋ยวไปดูวิธีใช้กันนะฮะผมรู้วิธีใช้ไม่ค่อยมากนะครับเพราะผมเพิ่งลองไปประมาณ5นาทีได้มอดตัวนี้นะครับใครที่ใครอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับมอดนี้กดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คนที่เขาสอนอะไรนะใช้ม็อดตัวนี้อย่างละเอียดนะฮะแล้วก็คุณสมบัติม็อดนะครับโอเคลุยโอเคก็สวัสดีครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้เราอยู่ในตัวเกมกันแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปิดม็อดกันนะฮะกดเปิดม็อดในการกด F4 นะครับผม F4 นะฮะ ก็กด F4 จะมีแถบพวกนี้ขึ้นมานะฮะแล้วให้เราดูแถบตัวเลขครับผมไม่ใช่ตัวเลขด้านบนที่ด้านบนคีย์บอร์ดแต่เป็นตัวเลขที่ด้านข้างนะฮะก็มาดูวิธีการเลื่อนก่อนนะฮะกดเลข8ครับในการเลื่อนขึ้นบนนะฮะกดเลข2เลื่อนล่างนะครับเลข4ไปซ้ายนะฮะเลข5ไปขวานะครับนะฮะไม่ใช่ดิเลข8ขึ้นบนเลข2ลงล่างเลข4ไปข้างซ้ายเลข6ไปข้างขวาเลข5ไปกันเหมือนกด Enter นะฮะประมาณนั้นครับก็วิธีการออกม็อดหรือว่าถอยหลังกลับก็คือกด F4 นะครับประมาณนั้นครับมาเรามาดูอันแรกกันก่อนนะครับอันแรกจะเป็นสกินนะครับสกินมีไมเคิลฟังกินเทเวอร์นะฮะแล้วก็พวกโคลคลาวไอดีเป็นวัวนะฮะเป็นวัวอะไรเนี่ยเดฟกวางโอเคนะฮะก็จะมีเยอะนะครับโอเคผมขอเป็นไมเคิลก่อนนะฮะโอเคถอยหลังออกมาอันนี้เป็นพวกเทเลพอร์ตนะครับหรือว่าวาร์ปนั่นเองวาร์ปไปที่ต่างๆนะฮะเดี๋ยวขอวาร์ปไปดู
นี่อยู่ที่ไหนวะเนี่ยโอเคต่อไปที่ที่อื่นแล้วกันที่สงบสงบมันมีไหมเดี๋ยวผมจิตดาวได้ไงวะโอเคต้องจิตดาวเหรออ๋อผมจะข้ามประเทศหรือเปล่าผิดหมายนะครับเดี๋ยวขอกลับประเทศก่อนโอเคผมขอลดดาวก่อนนะครับโอเคมาก็อันนั้นเป็นทีลิฟต์อะไรนี่เป็นทีลิฟต์ตัวเวอร์ตัวอะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะครับมีเป็นเด็กปุ๊บเลยโอเคต่อไปเป็นรีเซ็ตสกินนะครับอันนี้เป็นแอดแคชนะฮะหรือว่าเพิ่มตังค์ในฮะอันนี้เป็นเพิ่มดาวนะครับอันนี้เป็นลดดาวนะฮะเพิ่มดาวลดดาวนะครับอันนี้ไม่รู้นะฮะโซลิสอินโนลิสอินโนเลนอันนี้ไม่รู้นะผมไม่ค่อยจริงภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ฟาสต์รันก็คือวิ่งเร็วชุดเจอจัมนะฮะเป็นสูงนะครับประมาณนั้นละกันนะฮะอันนี้เป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันให้เป็นพวกแบบอะไรนะอมตะหรือเปล่านะฮะแต่ผมก็เทลิพอร์ตที่อื่นกว่าคือมันเหมือนแหลกๆไงไม่รู้นะครับเด็กมาแล้วเนี่ยหน้าปรับเลยโอเคน่าจะหมดนะฮะหน้านี้เรามาดูโอเคครับมาทีนี้ผมมีปัญหาให้หน่อยนะครับอันนี้เป็นโหมดเสกรถแน่นอนครับโอเคนะฮะเป็นโหมดเสกรถนี่เองเราจะเลือกได้นะครับที่เหลือนี่คืออะไรวะสปีดโบ๊ททำให้พวกอะไรเร็วพวกนี้ไหมรถเร็วอะไรพวกนี้นะฮะน่าจะประมาณนั้นนะอันนี้ข้ามนะฮะเปลี่ยนเวลานะครับ10โมง11โมง12 4ผมกลางคืนแล้วกันนะครับจะได้ไม่ค่อยแหลกนะครับผมชอบด้วยแล้วอันนี้ถอยหลังกับอันนี้เพิ่มครับประมาณนั้นนะฮะก็อันนี้เป็นสภาพอากาศนะครับซึ่งผมชอบฝนตกนิดหน่อยนะฮะก็ต้องเอาอันนี้ฝนตกหนักก็อันนี้นะฮะอันนี้เป็นสโนว์มาตกนะครับคือจะให้มาตกหนักๆก็ได้แล้วแต่นะครับผมฝนตกกันกันนะฮะอันนี้ปิดHUDนะฮะเรียกว่าปิดพวกหน้าต่างตรงนี้นะครับอ่ะมอดคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะนี่ผมก็เสกรถของผมแม่งเห็นน้ำไม่ได้ฮะมีเต็มเลยตกนะครับโอเคกับวันนี้เดี๋ยวขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวให้ดูว่าจะวิ่งเร็วจริงหรือเปล่าฮะวิ่งเร็วจริงนะครับแล้วก็กระโดดสูงจริงๆนะฮะโอเคไหนก็สำหรับวันนี้ถ้าผมชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ฮะถ้ารักผมก็ได้เงินกดซับสไครต์นะครับก็ติดตามมอด GTA ต่อไปนะฮะก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่มอดหน้านะฮะเดี๋ยวหามอดเจ๋งๆให้ดูแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ลาไปก่อนครับผมกระตุกว่ะไอ้เหี้ยไม่ฝนตกกระตุกเลยนะครับลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย